มิติใหม่ครับโรงพยาบาลสนามตั้งในศาลาวัดเจ้าอาวาสใจดีเอื้อเฟื้อให้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะตอนนี้มีผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันครับโรงพยาบาลหลายที่เนี่ยเตียงเต็มไม่สามารถให้ผู้ป่วยโควิดพักรักษาตัวได้ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยกำลังระดมความคิดอยู่ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงดีคนก็เลยล้นไปที่โรงพยาบาลสนามกันเป็นจำนวนมากครับแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะมีอยู่อีกหนึ่งองค์กรที่เราเห็นภาพแล้วก็โอ้โหเป็นภาพที่แบบน่ารักมากเลยนะคะนั่นก็คือองค์กรของแวดวงพระสงฆ์คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามีภาพให้ดูกันมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะเป็นภาพนี้เขาโพสต์นะแล้วก็บอกว่าเป็นบรรยากาศของศาลาวัดอัมพวันเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็คืออย่างที่เห็นนะก็คือตามภาพเต็มไปด้วยเตียงผู้ป่วยวางเรียงรายเลยนะคะภายหลังจากที่เจ้าอาวาสเขาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ติดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามไปด้วยเลยน่ารักมากเลยนะฮะเขาระบุไว้ว่าขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดอัมพวาอำเภอเกาะพังงานที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จัดโรงพยาบาลสนามแฮชแท็กนะครับผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแฮชแท็กนักพัฒนาเนี่ยภายหลังจากที่โพสต์นะฮะดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปนะครับชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์สาธุกันเป็นจำนวนมากนะครับพร้อมบอกว่าขอให้พระคุ้มครองนะครับขณะที่เพจไก่อ่อนนอนสต็อปนะครับก็มีการแชร์ภาพเหมือนกันนะฮะพร้อมระบุแคปชั่นว่าหลวงพ่อใจดีให้ยืมศาลาเป็นโรงพยาบาลสนามสงบสวยงามน่านอนมาก น่านอนมากด้วยนะฮะ ถ้าใครไม่อยากมา ก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีๆคนน่ะพร้อมวัดพร้อมเมนก็พร้อมด้วยเช่นกันคนลุกดูโอ้โหคุณพระคุณเจ้าคุณดูนี่คือในสารวัตรเขาเขียนอย่างนี้เขาบอกว่าคนพร้อมวัดพร้อมเมนก็พร้อมหมายความว่าไงวะก็ให้เราดูแลตัวเองดีๆนั่นแหละดูแลตัวเองดีๆจะได้ไม่ต้องมานอนตรงนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีสถานที่พร้อมจริงๆก็คงจะไม่ได้มีใครอยากมาใช้บริการขนาดนั้นหรอกไปนอนวัดอ่ะวิวไหมมันก็น่ากลัวแต่เขาเขียนบอกเมนก็พร้อมเนี่ยคือยังไงคือถ้าเกิดรักษาไม่หายแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยก็ย้ายไปอยู่ตึกข้างๆเลยพิธีกรรมได้แล้วอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนอยากสอนแหละว่าแบบว่าเออถ้าไม่อยากให้แบบว่ามานอนอยู่ตรงนี้หรือว่านอนตึกข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะหน้ากากใส่กันซะล้างมือบ่อยๆซะอยู่ในเว้นระยะห่างซะแต่จริงๆนะพี่เป้เคยนอนวัดปะไม่เคยครับผมเคยเป็นไงบ้างตอนนั้นถ่ายรายการเรียลลิตี้กับแอนดี้เข็มพิมุกอะแล้วหนึ่งในอาชีพที่แบบนี่ไงมาแล้วนะเขารู้ว่าคุณจะเล่าประสบการณ์แล้วนะคุณเจอเหรอ Sound Effect บอกเลยว่าปีนี้ชิงเมฆขลาเป็นจ้างขนลุกขนลุกเลยตอนชิงเนี่ยไปรายการเรียลลิตี้หนึ่งในกิจกรรมแปลกๆคือเราโตมาที่เมืองนอกแอนดี้อยู่ด้วยกันเขาให้ไปทำ7อย่างที่เด็กนอกไม่เคยทำอย่างเช่นขายเกาลัดแบกถังข้าวสารที่เยาวราชและอันสุดท้ายคือนอนเฝ้าศพเขาศพด้วยเหรอเขาศพเลยคือศพที่ไม่มีญาติแล้วเขาก็ต้องจุดธูปและธูปเนี่ยคือต้องผัดเวรใช่ป่ะคือต้องมีคนคอยตื่นดูว่าถ้าธูปหมดเมื่อไหร่ปั๊บอ่ะต้องเอาธูปนั้นออกแล้วจุดใหม่ทันทีเหมือนกับเพื่อให้วิญญาณเข้าไปสู่สวรรค์แล้วยังไม่ได้พูดถึงผู้หญิงกรีดร้องหรือตายเลยเขากลัวกรีดกลัวกรีดร้องอ๋อเหรอเนี่ยและคือนอนเฝ้าศพคืนนั้นถึงเช้าลุกทุกหนึ่งชั่วโมงลุกสลับกันขึ้นมาจุดไอจุดธูปจุดธูปจุดธูปแล้วคุณเจออะไรไหมพี่เป้เจออะไรไหมอย่าถอดหน้ากากไม่เอาอันนี้น่ากลัวกว่าผีอีกอย่าถอดหน้ากากคุณเจออะไรคุณพูดมาพูดผ่านไปภายใต้หน้ากากคุณนี่แหละผมบอกเลยว่าไม่เจอโอ้ยกี่ครั้งแล้วที่เราเสียเวลากับคุณพีเคไปไม่ต่ำกว่า2นาทีของผมกลับคืนมาได้ไหม2นาทีนี่แกคุณไม่แต่ว่าศพนี้คือเพิ่งเสียชีวิตเลยนะแล้วเขาไม่มีญาติด้วยไปได้ไปทำมาแล้วกลัวแหละตรงนั้นได้ไปทำมาแล้วไม่มีใครอยากจะนอนวัดหรอกเนาะแฉข่าวเช้า